หวังว่าคนอื่นจะมาเซิร์ฟเรา Don't think others will serve you แต่ต้องตั้งความหวังใหม่ But instead ว่าเราจะเซิร์ฟคนอื่น Serve them อย่าหวังว่าคนอื่นจะก้มกราบเรา Don't hope others will bow to you เริ่มต้นใหม่ Start new ที่เราเองจะยกมือไหว้ทุกคน Bow to others นั่นคือการถ่อม That's how you're humble นี่คือสิ่งที่เราเองจะเลิกการช่อชนตัวเอง And that's how you will stop having control over everything If you change idea สิ่งดีก็เกิดขึ้น Good things ลองดูประการที่3 Number 4ประการที่4 Number 4เอ๊ะทำไมงงอ่ะ Yeah I don't know จะลองเช็คดูแต่ความจริงงงจริงๆแกกันเรื่องนี้เอาล่ะอันที่สี่ Four ทิ้งความเห็นแก่ตัว Throw away selfishness ทิ้งการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง Self-centeredness ทิ้งการทำตามใจตัวเอง And self-indulgence เมื่อเราเองมีอาการเป็นผู้ใหญ่ If you are an adult เราเองก็ต้องโตตามวัย You must act your age อาจารย์เอาแต่ใจตัวเองเลิก And stopfocusing on your needs อาจารย์พูดแบบไม่คิดเลิก and you stop thinking of what you want อาจารย์แสดงออกไม่อดทนกับคนอื่นแต่เรียกร้องให้คนอื่นทนกับเราเลิก when you do things you have no patience for others but you want others to have patience with you stop นี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลให้คำแนะนำ and that's what Paul recommends perspective ถึงจะเปลี่ยน that's how your perspective changes ความคิดถึงจะเปลี่ยน that's how your thoughts change attitude ถึงจะเปลี่ยน that's how your attitude changes แล้วมาดูประการที่ห้า five นี่คือของแถม it's extra อาจารย์เปาโลสอนบอกว่าไง he said ทิ้งการเป็นคนนิสัยโหดร้าย Paul said put away your cruel attitude โหดร้ายมันซ่อนอยู่ข้างใน There's cruelness in here somewhere โหดร้ายนี่มันไม่ออกมาข้างนอกก่อน Cruelness doesn't come outward first มันซ่อนอยู่ข้างในก่อน It starts inward บางคนเนี่ยโหดร้ายทางคำพูด Some are cruel in words บางคนเนี่ยนั่งเนี่ยไม่อยู่นิ่งนะคิดคำพูด You know when they're sitting still they're not still คำพูดแบบไหน Words to say ดูทุกคน Words to look down at people to undermine people ทำให้คนตกต่ำ To make people fall down เวลาจะพูดทีก็ต้องให้เขาเจ็บทะลุเข้าไป That when you say something you have to hurt someone นั่นคือโหดร้ายทางThat's how you're cruel in words. บางคนเนี่ยโหดร้ายในการกระทำ Some are cruel in actions. คิดการวางแผนเอารัดเอาเปรียบคน They think of plans to take advantage of people. จะทำยังไงจะให้ไอ้นี่ทำงานเยอะๆจ่ายมันน้อยๆ How can I make them work a lot but pay them little? เอารัดเอาเปรียบ How can I take advantage? จะทำยังไงให้ไอ้นี่ไม่ต้องได้รับผลประโยชน์อะไรสักอย่าง How can I strip them of any benefits? เพื่อตัวเองจะได้ทั้งหมดเป็นของตัวเอง So I can gain everything. นั่นคือคนที่โหดร้ายนะ That's your cruel. โหดร้ายทางการกระทำ Cruel in action. เพราะฉะนั้นมันมาจากไหนอะ Where does it come from? เริ่มที่ใจ In your heart. ใจมันไม่ดีการกระทำก็ไม่If your heart's bad, your actions are bad. แล้วลองดูอีกนะบางคนโหดร้ายในเรื่องของความคิด Some are cruel in thoughts. โอ้ยอะไรเนี่ยไอ้นี่มันกำลังเดินทางไปเมืองไทย Oh, they're going to Thailand. มันกำลังนั่งเครื่องบิน They're on a plane. โอ้เธอขอให้เครื่องบินตกตาย Oh, I wish the plane falls down and they die. มันเป็นยังไงนะ How they think that? อันนี้ผิดปกตินะ That's abnormal. เพราะฉะนั้นคนแบบนี้ก็มี The people exist like that. ถ้าไปพูดกับคนนี้ท่านหนีไกลๆนะ If someone talks to you like that, run away. เพราะคนอย่างนี้เราอยู่รอบข้างเรา Because they're around you. เป็นมิตรกับคนเหล่านี้เราเองอาจจะเป็นเหมือนเขาคนหนึ่งก็ได้Friends like them, then you will be like them. อาจารย์เปาโลบอกว่า Paul says, put 5 อย่างนี้ away. Put these 5 things away. อย่าเก็บไว้ Don't keep it. ถ้าสมมติมันอยู่ในชีวิตของเรา If it's in your heart, มันแต่จะทำลายเราทำลายเรา It's going to give you just pain. ไม่มีผลดีกับชีวิตของเราเลย Nothing good. ทำไมอาจารย์เปาโลพูดเรื่องนี้ออกมาได้ชัดใสแจ๋วดูเหมือนกับว่าประสบการณ์ด้วยตัวเอง How come Paul says this so clearly? It seems like he has some sort of experience. ก็เพราะเหตุว่าเปาโลก็เป็นอย่างนั้นนะ Well, it's because Paul is that person. ถ้าอาจารย์แจ๋วไม่เป็นอย่างนั้นก็พูดไม่ได้นะ If I wasn't like that, I couldn't stand here and say this. ทำไมพูดเคลียร์ชัดอย่างนี้ If I couldn't say it so clearly. เพราะเคยเป็นแบบนี้ Because I was that person. ยอมรับว่าเป็นอย่างนี้ And I admit it. ยอมรับว่าเปลี่ยนเองไม่ได้ And I admit I can't change myself. ในที่สุดแล้วก็ต้องบอกกับพระเจ้า So I need to tell God. อยากเปลี่ยน I want to change. นิสัยไม่ดีทำไง How do I change myself? อย่างนี้อย่าไม่ดีนี่ทำไง How do I change the 10 things? บอกกับพระเจ้าAsked the Lord. I can't change myself. ขอกำลังจากพระเจ้า Give me strength. เปลี่ยนด้วย Change me. ขอพระเจ้าเปลี่ยนทีละอย่าง Change me one by one. ไม่ใช่ทีเดียว10อย่างสามารถเปลี่ยนได้ในเวลาเดียวกัน Not all 10 at once you'll change. วันนี้เปลี่ยนแล้วอันนี้ I'll change this today. Improve เรียบร้อยแล้ว I improve today. มองหาอันใหม่ต่อไป I'll look for the next one. หลังจากนั้นค่อยๆเปลี่ยนขึ้นมาเรื่อยๆ And then I will continue to improve. มันถึงเป็นคนงามไงท่านคงสุนใหญ่ค่ะ And that's how I'm so beautiful, Consul General. That's why. ที่ท่านทักน่าถูกแล้ว When you said I was beautiful, that's right. แต่ท่านสำมาลืมBut you forgot what you said. ท่านพูดใหม่ก็ได้นะ You can say it again. เพราะฉะนั้นคุณไก่ไม่ว่าเลยหรอก You know, your wife will not mind. It's okay. เห็นไหมคนจะรู้จักเราได้ยังไงว่าเราเป็นคนงาม How will others know that you're beautiful? ถ้าเรามันไม่งามจากในออก If you aren't beautiful from the inside. เรายังน่าเกลียดแบบเด็กอ่ะ If you're so ugly like a child. ไม่พอใจไม่ชอบคนนั้นล้มลงดิ้นเกิดอาจารย์เจ๊กล้มลงดิ้นดิ้นอาจจะเป็นยังไงอ่ะ Oh man, if I wasn't satisfied and I just got here and laid on the floor in a tantrum.Pastor Sumo, you run away. แล้วจะทำยังไงเนี่ยก็แต่งงานมาได้อยู่คนเดียวเนี่ย What am I gonna do? I got married to her. แล้วก็วิ่งหนีเราอีก And then he runs away. เพราะเราเองเป็นเด็ก I'm a child.
child. หน้าเงาหน้างอ And then you are looking sad. ทำเป็นตะบึงตะบิน And you are making some sort of face. I don't know. ถ้าทำแบบนั้นพี่น้อง If you're like that, ไม่มีเสน่ห์ในชีวิตเลย There's nothing in your life. อาจารย์เปาโลผ่านประสบการณ์นั้นแล้ว And Paul experienced that. เมื่อเรา And like us. เมื่อเราJust like us. อาจารย์เปาโลพูดนั่นคือเรา Paul speaking about us. ลองดูสิอาจารย์เปาโลแค่ยกตัวอย่างให้เห็นนะ Just an example. อาจารย์เปาโลพูดในฟิลิปปี In Philippians. บทที่3 Chapter 3. ข้อที่4ถึงข้อที่7 Verse 4 to 7. ลองดูลักษณะอาจารย์เปาโลคร่าวๆแค่นั้นเอง Let's just see what Paul's like. นี่คือนิสัยที่เขียนออกมาบันทึกเป็นพระคัมภีร์ลง And this is what it said in the word. อาจารย์แจงเลยไม่ต้องเขียนพระคัมภีร์ของอาจารย์แจงเลย I don't have to write in my Bible. ยืมของอาจารย์เปาโลมาพูดถึงอาจารย์แจง I'm borrowing Paul's example for my life. นิสัยไม่ต่างกันเลย I'm not different. ลองดูข้อที่4 Let's look verse 4. ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าเองมีเหตุที่จะไว้ใจเนื้อหนังถ้าผู้อื่นคิดว่าเขามีเหตุผลที่จะไว้ใจข้าพเจ้าก็มากกว่าเขาเสียอีก Though I myself have reasons for such confidence, if anyone else thinks he has reasons to put confidence in the flesh, I have more. เห็นไหมอาจารย์เปาโลบอกว่ายังไงถ้าสมมติคนอื่นนั่นน่ะมีเนื้อหนังแล้วน่ะอาจารย์เปาโลบอกว่ายังไงรับไม่อายเลยว้ายมากกว่าอีก Paul says if someone else has reasons in the flesh I have more อาจารย์แจงอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์แจงก็บอกอาจารย์เปาโลบอกในใจ I read this and I told Paul in my heart โอ้อาจารย์เปาโล Oh Paul ข้าพเจ้ามากกว่าท่านอีก I have more than you Paul ปวดท้อโอ้แล้วถ้าอย่างนั้นมันจะรอดไหมเนี่ย Am I gonna survive? มันไม่รอด I won't. พี่น้องเรามาคิดดูดีๆเราน่าเกลียด If you think carefully, we're kind of ugly. เช้านี้ถึงบอกไงว่าถ้าท่านกงสุลใหญ่จำได้เนี่ยอาจารย์แจงประทับใจคำนี้เก็บไว้ก่อนนะอาทิตย์หน้าเราเจอกันเนี่ยเดี๋ยวทักคำใหม่คำนี้แหละไม่ต้องเอาคำอื่น That's why I was just sticking to what your words were constant general that you said I'm beautiful. อันแรกหนึ่งที่อาจารย์เปาโลเลิกคืออะไร So the one thing that he stops เลิกเอาแต่ใจตัวเอง He stops being self-centered เลิกเอาแต่ใจตัวเอง He stops fulfilling what he wants นั่นข้อ4 That's number 4ข้อที่5 Number 5บอกว่าคือเมื่อข้าพเจ้าเกิดมาได้8วันก็ได้เข้าสุนัต When I was born on the 8th I was circumcised ข้าพเจ้าไม่ได้ผิดสิ่งที่เป็นธรรมบัญญัติเลย It's not wrong according to law เพราะคนดีนะ He's a good guy พ่อแม่สอนดีนะ You know his mom taught him well พอ8วันปุ๊บไปเข้าสุนัตเลย 8 days circumcised ตัดหนังหุ้มไปองคชาตเลย Circumcised done นี่กฎของยิวว่ายังไงก็ทําตามอย่างนั้นเลย Jewish law he did it เห็นไหมก็แสดงว่ายังไงเป็นคนมีกฎมีเกณฑ์ในชีวิต So he has laws in his life ยังไม่แค่นั้น Not just that ข้าพเจ้าเป็นชนชาติอิสราเอล I'm a person of Israel Number 1 Number 1นี่คือชนชาติบริสุทธิ์ของพระเจ้า This is the holy nation โอ้โหนี่ก็คนดีอีกแล้ว He's a good guy ยังไม่แค่นั้น Not just that ข้าพเจ้าอยู่ในเผ่าเบนจามิน I'm in the tribe of Benjamin เผ่าเบนจามินนี่คืออะไรน่ะ What is that นี่คือความเชื่อที่ตกทอดมาตั้งแต่ไหนแล้วน่ะ faithful มาตั้งแต่สมัยของกษัตริย์ดาวิดเรียบร้อยแล้ว Belief stems all the way from King David คนนี้คนดีนะ Good guyเชื่อสายก็ดีนะ Good line ลองดูสิเนี่ยนะจะเปาโลโมอีกว่าไง What else ข้าพเจ้าเป็นชาติฮีบรู I'm a Hebrew of Hebrews นี่คือ chosen people I'm the chosen people โลกนี้ไม่มีใครถูก chosen No one else was chosen ข้าพเจ้าเท่านั้นมีถูกเลือกพิเศษ I was chosen ผู้คนพิเศษนะ Oh special ผู้คนพิเศษแล้วขี้โม้เนี่ยอันตรายนะ When you're special you boast it's dangerous อาจารย์เปาโลเขาพูดอีก And he says ข้าพเจ้าเป็นอดีตบุกเกอร์จากชาวฮีบรูโดยธรรมบัญญัติก็อยู่ในคณะฟาริสี In regard to the law of Pharisee โอ๊ยตายไปจบที่ไหนนั่นน่ะ Well when I graduate ในคณะฟาริสี I'm Pharisee น้องรู้ป่ะฟาริสีคืออะไร You know what Pharisee is ฟาริสีคือคนหน้าซื่อใจคด Pharisee is a hypocrite จบลงที่ hypocriteThen you end with hypocrite. หน้าซื่อใจคด Hypocrite. อาจารย์เปาโลถึงบอกว่าข้อ5 And that's why in verse 5. ข้าพเจ้าเป็นคน narcissism. I'm a narcissist. เป็นคนหลงตัวเอง I'm lost in myself.บ้าอำนาจ I'm crazy for power หลงอำนาจ I'm lost in power ใช้อำนาจ I use power ข่มเหงคนอื่นด้วยอำนาจ persecute others with power เห็นหรือยังอาจารย์เปาโลเนี่ยพออาจารย์แจงอ่านเรียบร้อยแล้ว And so after I read this โอ้อาจารย์เปาโล Paul อาจารย์เปาโลว่าเป็นอย่างนั้นแล้วนะ Paul you said you're like this ข้าพเจ้าก็เป็นแบบเดียวกัน I am the same เมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่บ้าพอสมควรน่ะ Before I was kind of crazy เพราะเหตุว่าคิดว่าตัวเองเก่ง
I thought I was the best. คิดว่าตัวเองเป็นผู้นำ I thought I was the leader. คิดว่าตัวเองดีที่สุดในมหาลัยเนี่ยเราเองเป็นประธานสโมสรนักศึกษา I thought I was number one in the whole university because I was the president. ทุกคนมองหาเรา Everyone looked to me. ทุกคน rely on เรา Everyone relied on me. คนล้มตัวมันเป็นแบบนี้ When you're lost in yourself, you're like that. พอขึ้นไปอยู่บนบัลลังก์ลงไม่ได้พี่น้อง When you get up to this altar, you can't step down. จนในที่สุดพอมารู้จักกับพระเจ้า But when I got to know God, พระเจ้าปราบเรียบเลย And the Lord shut me down. ไอ้ที่มีทั้งหมดนั่นแหละศูนย์ไปหายจ้อยคืนเดียวแค่นั้นเอง Everything I had in one night was gone. ในพริบตา In a blink of an eye. วันนั้นที่มาเชื่อพระเจ้า When the day I believed. พอหลังจากเชื่อพระเจ้า After I believed. โอ้พระบาทชบิดาของอาจารย์แจงพ่อของอาจารย์แจง My father. ไล่ออกบ้านเลย He chased me out of my house. เพราะเหตุว่าทำให้ความหวังของครอบครัวพังทลาย Because I severed the hope in my family. นั่นคือสิ่งที่ครอบครัวรับไม่ได้ And my family could not accept me. แต่ในที่สุดแล้ว But in the end. สิ่งที่อาจารย์แจงภูมิใจคืออะไร What I'm proud of is. ข้าพเจ้ายอมทิ้งไอ้ความบ้าๆทั้งหลาย I was willing to leave about the crazy things. และยอมกับคนเดียวเท่านั้นAnd submit to one. ยอมกับพระเจ้า Surrender to God. เพราะการเปลี่ยนแปลง For change. และดูต่อในข้อที่6 And verse 6. ในด้านความกระตือรือร้นข่มเหงคริสตจักรในด้านความชอบธรรมซึ่งมีอยู่โดยธรรมญาติข้าพเจ้าก็ไม่มีที่ติ As for zeal, persecuting the church. As for legalistic righteousness, faultlessness. ข้อที่6บอกว่าอย่างนี้นะข้าพเจ้าก็ชอบทำร้ายคนอื่น He said, I like to persecute people. Hurt คนอื่น I like to hurt people. ถ้าสมมติคนอื่น hurt เนี่ยดีใจ If I hurt people, I'm happy. เฮ้นี่คืออาการเด็กสามประการที่อาจารย์เปาโลเป็นนี่คือแบบเด็ก The three things he has is like a child ไม่ว่าจะเอาแต่ใจตัวเอง Whether he's self-centered ไม่ว่าจะลงตัวเอง Whether he's lost in himself ไม่ว่าจะทำร้ายคนอื่น Or he's harming others นี่คืออาการแบบเด็ก It's like a child และอาจารย์เปาโลก็พูดดูในข้อที่7บอกว่า And verse 7 he says แล้วในที่สุดแล้ว But in the end อาจารย์เปาโลแต่ว่าสิ่งที่เคยเป็นคุณประโยชน์แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าสิ่งเหล่านั้นไร้ประโยชน์แล้วเพื่อเห็นแก่พระเยซูคริสต์ But whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ. ต้องขึ้นตาช่างชีวิตเรา You have to put your life on a scale. อาการเด็ก Childish. ไม่ได้ช่วยเรา Doesn't help you. แต่เมื่อเราจะโตเป็นผู้ใหญ่ But if you want to be adult, ก็ต้องขึ้นอีกตาช่างนึง You have to put another scale. ชีวิตต้องบาลานซ์ Your life has to be balanced. เราเรียนรู้การเป็นเด็ก You learn from your childhood. ในชีวิตของเรามันจะต้องมีทุกวัยในนี้ Your life has to have all ages. เราจะต้องมีวัยเด็กด้วย You were once a child. อยู่ในชีวิตแต่อย่าหนักไปอย่ามากไป In your life but not too heavy. เด็กคืออะไรสนุกสนานล่าเริง You know children they like to have fun. ต้องมีวัยผู้ใหญ่ด้วย And you have to be an adult. ผู้ใหญ่คืออะไรอย่างรู้อย่างคิด An adult knows they think. เพราะฉะนั้นขาดไม่ได้ You can't lack that. ในเราเนี่ยจะไปนั่งเครียดเป็นผู้ใหญ่ตลอดเวลาไม่ได้ If you're just an adult but you're stressed and thinking all the time as an adult. จะต้องมีความสนุกสนานล่าเริง You can't do that. You have to have fun. เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ปาโลกำลังพูดให้เห็นในเวลานี้ So what Paul's saying right now. อาจารย์ปาโลกำลังบอกว่าแนะนำเราบอกว่า He's recommending. Old pattern นั้นทิ้งมันไป Throw away the old patterns. อะไรคือ old pattern? What is old patterns? แบบเก่าๆใช้ไม่ได้ Old ways can't be used. Old pattern คือ immature. Old patterns is immaturity. คนที่ไม่เป็นผู้ใหญ่ Someone who's not an adult. Old pattern คืออะไรอีกอ่ะ What is old pattern childish ways นั่นคือการเป็นเด็ก your child ทิ้งมันไป throw it away นั่นคือสิ่งที่อาจารย์ปาโลบอกว่ามันไม่มีประโยชน์ Paul said it's not going to be a benefit ขณะอาจารย์ปาโลนี่สร้างคริสตจักรตั้งคริสตจักร Paul is the one who established a church ขณะว่าอาจารย์ปาโลเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยสิ่งดีก็เกิดขึ้นตามมา wherever he went good things followed แต่ในขณะเดียวกันแม้กระทั่งมีคริสตจักรตามมา but despite there being a church ในคริสตจักรมีคนหลากหลาย there were a lot of people in church ก็ยังมีปัญหาตามมาอีก there were still problems in church คริสตจักรทุกแห่งมีปัญหาเหมือนกันหมด every church has a problem ไม่เชื่อถาม Reverend Don กับ Reverend Richard if you don't believe it ask Reverend Don and Reverend Richard church มีปัญหาไหมDo churches have problems? Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh, oh, oh yeah. Oh yeah. เล่นนิดหน่อยแต่คำตอบเหมือนกัน They said oh yeah. Yeah. Oh yeah. 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 That. How big the problem is? Oh, oh. This big. นี่ขนาดกลางขึ้นมาได้แค่นี้นะถ้าสมมติว่าคุณหมอชินไม่อยู่ที่นั่นก็คงจะยาวไปกว่านี้ If no one else was on the bench, maybe your hands would go this much. Yeah.คริสตจักรทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหา These days churches still have problems ไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามที่มันซ่อนลึกอยู่ในคริสตจักร No matter what the problem is no matter how deep it is ไม่ว่าความอิจฉาภายใน Maybe it's jealousy ไม่ว่าการกระทําที่ออกมาผ่านชีวิต Maybe it's actions through the lives อาจารย์เปาโลก็พูดชัดเจน Paul says ที่เขียนจดหมายมาถึงท่าน The letters he's written to us ที่เขียนข้อเดียวเนี่ย This one verse เลิกอาการอย่างเด็ก Put your childish ways away be an adult เพราะเหตุว่าอะไร
Why? เพราะจัมปาโลอยากจะฝึกวินัยใหม่ในชีวิตของคริสตจักร Because he wants the church to be disciplined. ต้องมีวินัย We have to have discipline. ชีวิตไม่มีวินัยไม่สามารถเป็นผู้ใหญ่ได้ A life without discipline doesn't mean you're an adult. ต้องมีวินัยในชีวิต But you have discipline. อย่าไปท่องบอกว่าก็เราก็เป็นเราอย่างเงี้ย But don't just say, "Well, I am who I am." แล้วมันจะไปเป็นคนใหม่ได้ยังไง How will you be new? นิสัยเรารับได้ก็รับได้ Well, accept me for who I am. ถ้ารับไม่ได้ก็แล้วไป You don't accept me. Well, มันจะเป็นผู้ใหญ่ได้ยังไง How will you be an adult? ก็ยังเป็นอย่างเดิมนั่นน่ะ You're still the same. สร้างวินัยใหม่ Discipline. สร้างระเบียบใหม่ Order. ระเบียบของการเป็นผู้ใหญ่ Order of being an adult. รู้จักควบคุมอารมณ์ Know how to control your emotions. ควบคุมความคิด Control your thoughts. ควบคุมพฤติกรรมตัวเอง Control your actions. ตั้งมั่นคงในความเชื่อ Stand firm in faith. ช่วยซึ่งกันและกัน Help one another. นี่คือสิ่งที่เป็นครอบครัว That's where we're a family. ผลดีจะเกิดขึ้น And there's a reward. จะตามมา The reward will follow. รางวัลเอาไปเลย7อย่าง Take them 7 things. รางวัลประการแรก Number one. สามารถรักษาคำมั่นสัญญาได้ยาวนาน You can keep your long-term commitments. คนที่เป็นผู้ใหญ่รักษาคำมั่นสัญญายาวนาน And adult can keep with their long-term commitments. คนที่เป็นเด็กบอกว่าจะไม่ทำแล้ว A child might say, "I'm not going to do it." ยกมือขึ้น They raise a hand. ไหว้แล้ว And they bow down already. ขอโทษแล้ว I'm sorry. ผิดไปแล้ว I did wrong. พอหลังจากนั้นก็ผิดเรื่องเดิมอีก And then they did the same thing wrong. มาเจอการเด็กchild ผู้ใหญ่แล้ว you're an adult เมื่อเราเองเปลี่ยนแล้ว when you change รางวัลคืออะไร what's the reward เมื่อสัญญาอะไร when you promise something ทำตาม you do it เมื่อทำได้ when you do it ทำให้นาน do it long นั่นคือผู้ใหญ่ adult ประการที่สอง two รางวัลตามมาจะไม่หวั่นไหวกับคำ flatter you're unshaken by words of flattery ใครจะมาประจบประแจงคำพูดไหนก็ตาม no matter who's gonna butter you up ไม่หวั่นไหว you're not gonna be shaken และทำคำวิพากษ์วิจารณ์criticism and even if it's words of criticism ไม่ว่าใครจะ flat เราไม่ว่าใครจะ critic เรา no matter who flatters you or who critics you ไม่ว่าใครจะประจบประแจงไม่ว่าใครจะพิพากษ์วิจารณ์ no matter who talks good or bad ผู้ใหญ่แล้วจะไม่ใส่ใจกับเรื่องจุกจุกจิกจิกยุ่มยุ่มยิ้มยิ้ม and adult will not take heart in the small matters นั่นคือรางวัลอันที่สอง that's the second reward รางวัลที่สามตามมา the third reward จะมีจิตวิญญาณที่ถ่อม you will possess a spirit of humility humble จะเป็นคนถ่อมใจ you'll be a humble person แล้วคนถ่อมใจอยู่ที่ไหนน่ารักนะ and wherever they're the cute คนถ่อมใจอยู่ที่ไหนนั่นท่าทีเนี่ยออกมาอ่อนหวานน่าคบ they're lovable you want to get to know them อยากพูดด้วยอยากคุยด้วย you want to talk to them เสน่ห์ในตัวคือความถ่อม and they have humilityThat's why. ในตัวที่เราเห็นในพระเยซู And what do we see in Christ? ถ่อมจนตาย Humility until death. เราไม่ต้องถึงตาย We don't have to die there. แต่ขอถ่อม But be humble. นั่นคือเสน่ห์ That's. นั่นคือการสอนเสน่ห์ในชีวิต That's the special part in our life. ประการที่สี่ Number four. ตัดสินใจขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยไม่ใช่อารมณ์อีกต่อไป Your decisions are based on character, no longer on your feelings. นี่คือรางวัลของการเปลี่ยนแปลง That's a reward. นี่คือรางวัลการเป็นผู้ใหญ่ Reward for being an adult. จะตัดสินใจอะไรจะต้องดูลักษณะของเรา Whatever choice you make, look at your character. เพราะมันเปลี่ยนมาตั้งแต่ต้นแล้ว You change from the start. พอมาถึงจุดนี้จะกลับไปใช้อารมณ์อีกทำไม So now, why would you go back to use emotions? ใช้อารมณ์ไม่ทำให้เราเองเติบโตเป็นผู้ใหญ่ Emotions won't make you an adult. รางวัลนี้คือรางวัลที่เราเองจะรับในตัวเราเอง So this is reward you will accept. คนที่มีลักษณะดี For those who have this good character. ลักษณะที่พระเจ้าชอบ It's a character that God is pleased in. คือลักษณะที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า It's a character that gives a glory to God. ลองดูประการที่ห้ารางวัลต่อไปFifth reward. ต้องรู้จักขอบคุณอย่างต่อเนื่อง Know how to express gratitude consistently. ใครมีคุณต่อเราก็ขอบคุณเขา For those who do good to you, thank them. เฉพาะอย่างยิ่งพระเจ้ามีคุณต่อเรา Especially God does good to you. ขอบคุณพระเจ้าตั้งแต่ต้นจนจบ Give thanks to God from beginning to end. ตั้งแต่เริ่มรู้จักพระเจ้าจนกระทั่งวันจากโลกนี้ไป From the day you knew God to the day you leave this earth. นั่นคือผู้ใหญ่ Adult. อย่าเอาอาการเด็กๆDon't just be a child. มาเป็นจุดที่ทำให้เราเองon on off off. And make it lead to your on on off off behavior. ถ้ามีอารมณ์ขอบคุณก็ขอบคุณ I'll give thanks when I want to. ถ้าไม่มีอารมณ์ก็ไม่ขอบคุณ I don't want to then I won't. ถ้ามีอารมณ์จะยกมือไหว้ก็ไหว้ If I'm gonna say hi, I'll say hi. ไม่มีอารมณ์ยกมือไหว้ก็ทำเป็นไม่เห็น If I don't want to, I won't even look at you. แบบนั้นคือเด็ก child. เอาละเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่แล้ว If you're an adult, ทำอย่างต่อเนื่อง consistent. สม่ำเสมอ consistent. นั่นคือเสน่ห์ในชีวิตของเรา And that's what's special. ประการที่หก six. รางวัลรู้จักจัดลำดับความสำคัญของคนอื่นมาก่อน Know how to prioritize others before you คนอื่นต้องมาก่อน Others come first อย่าเอาตัวเองไปก่อน Not you ถ้าคนอื่นมาก่อน If others come first คือการให้เกียรติคน You give respect to them หลายคนไม่มีเสน่ห์ตรงนี้ A lot of people don't have this ให้เกียรติคนไม่เป็น They don't have respect for others ไม่ให้คนอื่นก่อน They don't give to others ถ้าเรียนรู้ให้คนอื่นก่อน If you learn how to โอ้ยเชื่อไหมพี่น้องเอ้ยเพราะมันน่ารัก It's a lovable quality เป็นผู้ชายไม่หล่อก็หล่อ Maybe you're not handsome but then you become handsome เชื่อลองดู If you don't believe try อาจารย์สมบูรณ์ใช้มันละ Pastor Sabun he tried แม้จะคอยาว Maybe he has a long neck แต่เพราะว่ามีลักษณะเนี่ยเห็นไหม But because he has this quality นิดเดียวแค่นั้นเอง A little bit ชนะใจสาวสวยเลย And he won my heart Whoa
ไม่เชื่อไปลองดู If you don't believe go try แต่ถ้าท่านมีสามีภรรยาอย่าลอง But if you already have a husband or wife don't try มันจะเป็นปัญหาตามมา That'll be a problem เดี๋ยวหาว่ามาโบสถ์ยองเกอร์วันครบรอบ32ปีคําแนะนําของอาจารย์แจงดีหมดทุกอย่างข้อที่มันปิ๊งที่สุดข้อนี้ Then you will blame this church I came 32nd anniversary then you told me to do this I did this now this happened รู้จักให้เกียรติคนอื่น Know how to be gratitude มองหน้ามองหลังใครมาใครไปใครอยู่ใครอะไรให้เกียรติเขาทักเขาทายเขา Look front back left right know how to give gratitude นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลง And that's how you change สุดท้าย Lastlyรางวัลที่จะได้รับ The last rewards แสวงหาปัญญาก่อนลงมือทำ Seek wisdom before you act เอาตรงนี้ก่อน Take this first ก่อนทำ Before you do this มันจะไม่พลาด And you will never make a misstep แต่หากทำ But if you do this โดยไม่ใช้ปัญญา Without using this ความผิดพลาดอาจจะเกิด Then you have a misstep คิดจักสำคัญที่สุด The church is the most important ไม่ใช่สถานที่ It's not the place ไม่ใช่การซ่อมสถานที่ It's not the repair of the place คิดจักสำคัญที่สุด The church is most important คือคนในคริสตจักรต้องเติบโต Because the people must grow ที่นี้ถึงจะเป็นพร And that's how we can be a blessing ทำไมเราเรียกคริสตจักร How can we call it church เพราะที่นี่เป็นพร This is a blessing คริสตจักรไม่ใช่คริสตจักร The church is not a church ฉลองไปเถอะ You know ปีหน้า33 Next year 33 years แต่หากคริสตจักรนี้ไม่มองหาคนอื่นก่อน But if this church doesn't look to others first ฉลองก็แค่ตัวเลข Celebration is just for the number เพราะในที่สุดแล้ว Because in the end คนที่เขาเองเข้ามาเขาจะไม่เห็นการเติบโต For those who enter they will never see the growth แต่เมื่อเขาเข้ามาฉลองกับเรา But if they come to celebrate with us เขาเป็นส่วนในประวัติศาสตร์ And they are part of our history พี่น้องทุกคนเป็นส่วนในประวัติศาสตร์ You are all part of our history เราเองถึงจะโตไปด้วยกัน And that's how we grow together ร่วมใจกันที่ท่าน Let us pray ข้าแต่พระบิดาเจ้า Heavenly Father ขอบคุณพระองค์ We give thanks ขอบคุณสำหรับวันนี้ ขอบคุณที่พระองค์ประทานคริสตจักรให้ We give thanks you've given us church ขอบคุณที่พระองค์ทรงนำพี่น้องเข้ามา We give thanks you've led us here ขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าให้คำของพระองค์เป็นทิศทางในการดำเนินชีวิต We give thanks your words guide us ขอบคุณมิตรภาพอันดี We give thanks for our oneness ขอบคุณความรักของพระองค์ We give thanks for your love ข้าแต่พระบิดาเจ้า Lord God นำหน้าข้าพระองค์ทั้งหลายต่อไป May you lead us forward สิ่งใดเป็นความจำเป็นในชีวิต For whatever is our needs ขอบพระเจ้าเติมเต็มทุกด้าน May you fill them Lord สิ่งใดที่ไม่จำเป็นในชีวิต For whatever is not necessaryขอพระเจ้าช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีกำลังที่จะเอามันออกไป May you give us the power to put it away โอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้า Oh Lord God ขอวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมาจะเรียนรู้เลิกอาการอย่างเด็ก May we learn how to stop being a child และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ And start being an adult เลิกที่จะเอาแต่ใจตัวเอง May we stop being self-centered พร้อมที่จะเอาใจพระเจ้า And may we be centered on you Lord God สถิตกับข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ว่ากิจกรรมตลอดวันนี้จะเป็นยังไง May you be with us throughout this day Lord ฝากไว้ในการทรงนำของพระองค์We leave us ourselves in your guidance. ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า In Jesus' name we pray. Amen. Amen.